นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมื่อวานที่กินเหลือแล้วก็เมื่อคืนมากินก็มันไม่อร่อยเนาะก็เลยกินไม่หมดแช่ตู้เย็นใส่พริกเยอะใส่พริกเยอะใส่พริกเยอะนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูซ้อนถุงเพราะว่าถ้าไม่ซ้อนเวลามันตกแตกโอ้โหตอนเช็ดนี่ทรมานมากบางทีมันหลุดมือตกแตกไงซ้อน3ชั้นตกยังไงมันก็ไม่ทะลุ3ชั้นคืออีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะมันให้พริกน้ำส้มมาอ๋อเราลืมมันอยู่ในไหนอ๋ออยู่ในกล่องนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เมื่อวานที่แม่กินบะหมี่เป็ดเลยไงแต่นี้ใส่บะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่เปื่อยบะหมี่เปื่อยมันจะถูกถ้าเราไปซื้อบะหมี่ซองที่ขายในเซเว่นเนี่ยที่แบรนด์ต่างๆมันจะแพงลองชิมกันเช้ายังไม่ได้กินพวกแป้งไงมากินน่องไก่ไป3อันไงเค็มเดี๋ยวต้องใส่น้ำตาลจบขนาดนี้เดือดเลยนะยังไม่ร้อนว่ะกินแล้วมันไม่ร้อนเนี่ยคุณผู้ชมเราชอบกินอะไรที่มันร้อนจัดๆนะแบบลิ้นพองอย่างเงี้ยนี่มันไม่ร้อนเนี่ยแล้วพอเราใส่น้ำส้มลงไปมันก็ยิ่งไม่ร้อนใหญ่ละคือเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปเอาอ่ะใส่พริกป่นอันนี้พริกผักไงพริกผักพริกป่นแล้วไปผักไงมันก็ใส่เครื่องปรุงรสไงเดี๋ยวไปเอาส้มมาดิเนี่ยใส่พริกไปนั่งเกือบถุงต้องไปเอาส้มมาเราแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมไปเอาส้มคุณผู้ชมไม่ชอบรัฐมนตรีกระทรวงไหนบ้างคอมเมนต์มาธรรมนัสได้กระทรวงเกษตรกระทรวงใหญ่เลยงบประมาณเยอะแล้วก็อนุทินได้มหาดไทยสุทินได้นั่นกระทรวงศึกษาทุริยะได้คมนาคมกระทรวงใหญ่เลยกรงกินได้เป็นหลายแสนล้านเลยพลังงานปีละพันควบรองนายกเศรษฐากระทรวงการคลังกับนายกไม่ร้อน
กลาโหมเมื่อบักคนของทักษิณไอ้คนของประยุทธ์แล้วก็หมอที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะส่งทักษิณไปโรงพยาบาลเอกชนส่งกลับเรือนจำอย่างเดียวทักษิณสวยแล้วกลับมาติดคุกอยู่เมืองนอกเดียวนะไม่รู้กลับมาทำไมไม่รู้ใครไปหลอกแกไงแล้วก็มีคนไปอินสตาแกรมกรุงอิงบอกว่าพ่อเป็นเทวดาหรือเป็นนักโทษไม่ร้อนไงมันไม่ร้อนก็เลยไม่อร่อยไม่อร่อยคือมันไม่อร่อยกินแล้วไม่อร่อยไม่อร่อยเพราะเราไปใส่พริกป่นเป็นพริกผักไงก็เลยไม่อร่อยพริกผักมันต้องกินจัดกินกับก๋วยเตี๋ยวไก่ถึงจะอร่อยเนี่ยแล้วก็กินกับก๋วยจับยวนอันนี้ไม่อร่อยพริกผักก็แบบบดไม่ละเอียดบดหยาบมากพริกผักไม่อร่อยพริกผักก็ระเบิดไม่ยากมันก็เลยไม่อร่อยน้ำมันไม่ร้อนด้วยน้ำไม่ร้อนเดี๋ยวต้องน้ำร้อนๆ นะคือสรุปแล้วไอ้บะหมี่อย่างเงี้ยบะหมี่สำเร็จรูปอะไปใส่กับก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่อร่อยมันต้องยกขึ้นไปแม่เดิมไม่ไหวอายุ64แล้วพี่ขึ้นลงขึ้นลงไม่ไหวพี่เหนื่อยมันไม่อร่อยคือเส้นมันไม่สุกมันก็เลยไม่อร่อยน้ำมันไม่ร้อนด้วยไม่อร่อยเดี๋ยวจะมาชงชาไทยกินคุยหิวข้าวนะแต่มันไม่อร่อยไงคุณผู้ชมอันนี้ชาที่ตอนเช้าแม่กินเหลือนะชาไทยไงที่แม่กินเหลือไงแล้วน้ำแข็งมันละลายหมดไงเดี๋ยวจะมาใส่น้ำแข็งไม่อร่อยมะลิมันไม่เข้ากันไงพริกผักเนี่ยขนาดนี่เติมน้ำแข็งรอบที่10แล้วนะคุณผู้ชมเติมน้ำแข็งรอบที่10คุ้มมากคือซองเดียวอะเติมน้ำแข็ง10รอบเนี่ยอร่อยชาไทยอร่อยที่สุดในโลกThank you.
มีคนเนี่ยสั่งของอ่ะแล้วหัวหมอไม่ต้องหัวหมอหรอกพี่พี่หัวหมอฉันก็ไม่ได้ขายพี่ฉันก็ไม่ส่งของให้พี่ชาไทยกับชาไอ้กาแฟกับไฟเบอร์มันคนละราคาพี่ต้นทุนเรามาไม่เหมือนกันพี่จะมาเห็นกับตัวเอา6กล่อง 1,000 กูก็ไม่ขายมึงอย่าเห็นกับตัวเลยแล้วมันเสียเวลาพี่เสียเวลาฉันหลับแกล้งโง คือเวลาสั่งของอ่ะอย่าเห็นแค่ตัวเพราะว่าต้นทุนมันไม่เหมือนกันกาแฟต้นทุนเนี่ยที่มันแพงกว่าชาไทยกับชามะนาวอ่ะเพราะว่าชาไทยกับชามะนาวฉันทำที1ล้านห่อต้นทุนมันก็เลยถูกกว่ากาแฟที่เป็นกล่องถูกกว่าไฟเบอร์ที่เป็นกล่องเพราะอันนั้นเราทำน้อยต้นทุนมันแพงเข้าใจหรือเปล่าคุณจะมาแบบเอา6,100ไปผลิตเองเลยค่ะคุณรู้ไหมว่ากาแฟกับไฟเบอร์เนี่ยต้นทุนเรากล่องหนึ่งมาเนี่ย185แล้วนะคุณจะมาเอา6 ห่อ 1,000ส่งฟรีกูเจ๊งค่ะเลิกทำสันดานแบบมั่วนิ่มเห็นแก่ตัวเราไม่ขายให้คุณใครจะมานั่งทำธุรกิจเจ๊งทุกวันเอาที่ไหนมาเจ๊งให้คุณจ้ะบ้าหรือเปล่าเขาทำธุรกิจเขาก็หวังกำไรแต่คุณจะมาเห็นแก่ตัวจะไม่มีใครเขาทำธุรกิจกับคุณหรอกทำแล้วเจ๊งอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับแม่เคอรี่ครับมาเอาเลยลูกรักชาวจันทบุรีครับอ
วิวนะคะบอกว่าชอบเพื่อไทยไม่ใช่หรือคะแม่ลีนจังไม่ได้ชอบกูเล่าข่าวอีควายกูเล่าข่าวไม่ได้เพิ่งทำกูทำเล่าข่าวในเพจข่าวโหดมาตั้งแต่ปี58จนถึงเดี๋ยวนี้9ปีหลังจากสถานีโทรทัศน์กูถูกไปยึดที่มันปฏิวัติและปิด14ช่องแล้วกูโดนไปด้วยเข้าใจยังอีโน่ดูตั้งนานยังไม่รู้เหรอเล่าข่าวไม่ได้เล่าข่าวการเมืองอย่างเดียวด้วยเล่าข่าวบันเทิงด้วยเล่าข่าวนางงามเล่าข่าวอาชญากรรมเล่าหมดอีควายก็มีควายอย่างมึงไงประเทศชาติถึงไม่เจริญนักการเมืองเหี้ยๆถึงเข้ามาโกงกินไงเขาทำหน้าที่เล่าข่าวมันเกี่ยวอะไรที่ว่ากูชอบเพื่อไทยกูเกลียดนักการเมืองทุกพรรคเพราะมันเหี้ยหมดมันโกงกินหมดมึงรู้เปล่าโกงกินจนมันรวยเป็นแสนแสนล้านแต่ละคนเนี่ยไม่ได้โกงกินแค่หมื่นสองหมื่นเป็นแสนล้านอีควายพอกูเล่าหามันก็บอกว่ากูเกลียดก้าวไก่พอตอนนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลกูต้องเล่าข่าวเพื่อไทยใช่ไหมมันก็บอกไม่ชอบเพื่อไทยหรอกครับควายไอ้ตายถ้ามึงอ่ะกูเกลียดนักการเมืองทุกคนมันเหี้ยทุกคนจากคนดีๆมาไปเป็นนักการเมืองก็เหี้ยเลยคบไม่ได้ทุกคนหลอกใช้กูไงหลอกให้กูทำงานฟรีแล้วไม่จ่ายเงินกูมึงรู้หรือเปล่าเวลามันลงเลือกตั้งมันก็จะโทรมาหาเราเอาส่งรูปส่งคลิปให้เราช่วยลงข่าวช่วยเล่าข่าวมันช่วงลงเลือกตั้งสองเดือนพอได้เป็นส.ส.นี่ลืมเราเลยสลึงหนึ่งก็ไม่ให้เราโทรมาขู่เราอีกนักการเมืองเหี้ยทุกคนกูเล่าข่าวกูไม่ได้ฟังว่าเออกูชอบไอ้นี่แล้วมาพูดถึงมันไม่เกี่ยวกูทำรายการเล่าข่าวโดยไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กวิเคราะห์ให้ฟังแล้วเมื่อกี้ครูด่าลูกค้ากูโอนเงินมาพันหนึ่งเอาหกห่อมันคนละราคาพี่อย่ามาเห็นกระตูอ่ะอย่ามามั่วนิ่มอย่ามาแกล้งโง่กูขายไม่ได้กูเจ๊งอนุทินน่ะนั่งรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยอ่ะใหญ่ครับฟ้ามึงรู้หรือเปล่าเขาบอกผู้เสียหายรวมตัวร้องเพจสายไหมถูกโชว์รูมนำทะเบียนรถประจำนำอีแอนดิวบอกว่าลีน่าจังกูว่ามึงควรไปกินเที่ยวเยี่ยวกับสนธิเออแอนดิว ANDREW พ่อมึงตายคุยไอสัตว์ไอหนักแผ่นดินใสหัวออกไปใสหัวออกไปกูไม่เคยที่จะไปยุ่งกับสีไหนไหนไอสัตว์กูเล่าข่าววิเคราะห์ข่าวพ่อมึงตายก็เขามีคนเหี้ยๆอย่างมึงแหละไอสัตว์มีคนเหี้ยๆอย่างมึงนั่นแหละมึงถึงโง่นักการเมืองถึงเหี้ยๆถึงเข้ามาโกงกินตอหลดตอแหละเวลาหาเสียงก็ตอหลดตอแหละเพื่อให้ได้ชนะการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งแล้วก็เข้ามาโกงกินต่อแล้วแจกเงินพวกมึงก็ต้องเสียภาษีไอ้สัตว์ใส่หัวออกไป
หน้าด้านใครให้มึงเข้ามาดูออกไปไอ้สัตว์เฮียมึงไม่ต้องไปเอ่ยถึงสนธิลิ้นทองกุลเขาเลยคนละช่องกันที่ช่องกูข่าวโหดสนธิลิ้นทองกุลนั่นเขาช่องเมเนเจอร์ไอ้สัตว์ใส่หัวออกไปพ่อมึงตายคุ้ยยัดแม่ออกไปเขาไล่ยังหน้าด้านอีกแล้วเหรอสัตว์แอนดิวมึงมันเหี้ยมึงนะมันหนักแผ่นดินมึงนะไอ้พวกล้มเจ้าไอ้สัตว์เขาบอกคุณเปิ้มประนามอินฟลูเอนเซอร์ในคาบกูรูปอมปั่นความขัดแย้งทำลายความสามัคคีในชาติก็มีอยู่อีกคนหนึ่งไงที่เป็นคณะบดีอ่ะคุณเปิ้มไปดูเลยนั่นน่ะไอสัตว์เขาเล่าข่าวทุกข่าวคุณเปิ้มพูดอะไรเขาก็เล่าพ่อมึงตายไอสัตว์มึงดูแล้วมึงคิดเขาเล่าข่าวทุกข่าวไม่ได้ข่าวเพื่อไทยอย่างเดียวข่าวนางงามก็เล่าไอสัตว์เนี่ยมาริยาบอกว่ามันมีคนน่ะไปโพสต์ไงว่ามาริยาเดินเข้าไปห้องน้ำแล้วพูดหยาบๆเลยถ้ามึงล็อกแล้วจะเอากูมาทำไมจังหวะเข้าห้องน้ำพอดีแล้วมาริยาบอกว่าโกหกมาริยาไม่ได้พูดหรอกแม้แต่เข้าห้องน้ำในงานหรือหลังงาน Final MUT เห็นมั้ยมันมีเฟซปลอมเฟซนิวมาริยาตัวจริงเขานิสัยดีเขาน่ารักฉันเจอเขาตั้งหลายครั้งแล้วนางนิสัยดีไอ้ควายกูนั่งเล่าข่าวเล่าทุกข่าวนางงามกูก็เล่าดารากูก็เล่าห้อมตายไปตายซะไอ้สัตว์นี่มาดูเลยมาตูมรับขวัญหลานสาวน้องทิลาด้วยทองคำแอร์พันธิลาคลอดลูกไงนี่แอร์พันธิลาคลอดลูกวันนี้อ่ะโตอ่ะโพสต์แบบ11 โมงกลับได้แล้วน้องใบสารยุทธ์เขาก็ไม่พอใจเขาแบบพร้อมที่จะอยู่คนเดียวนี่เห็นไหมผัวหึงไงโตหึงน้องใบไงน้องใบนั่นแหละจะตกงานน้องใบดังได้เนี่ยก็เพราะรายการสารยุทธ์เนี่ยแจ้งเกิดก็เพราะรายการสารยุทธ์เนี่ยรู้หรือเปล่ามาดูแอนโทเนียโปซิลเลยนางอยู่ในลูกไหนนางก็สวยอ่ะนางสวยสมมงนางสวยจึ้งไม่มีล็อกมงอะไรหรอกเนี่ยนางสวยสมมงเนี่ยดูสิถ้าโพสท่าอะไรนางได้หมดเพราะนางเป็นนางงามโลกเข้าใจหรือเปล่านางเป็นนางงามโลกนางสวยไม่มีการล็อกมงใดๆทั้งสิ้นนี่มีบอกว่านักโทษหรือเทวดาคะอุ้งอิงตอบว่าเทวดาค่ะเออต้องอย่างนี้เลยเพราะไอ้พวกเฮียนี่ไง ANDREW ไอ้สัตว์เนี่ย MAO เมาอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวก็จะเอามึงเข้าคุกแม่มึงเป็นกะหรี่เหรอพ่อมึงเป็นเอทเหรอพ่อมึงเป็นพวกค้ายาเสพติดเหรอแล้วมึงเป็นพวกล้มเจ้าใช่ไหมไอ้สัตว์นี่เห็นไหมคะนี่อุ้งอิงถึงลูกถึงคนมันต้องอย่างนี้อุ้งอิงเพื่ออะไรมันก็จะเจอพวกเฮียนี่ไงเข้ามาป่วนไงพวกเฮียเนี่ยคือพวกล้มเจ้าเดี๋ยวมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่เดี๋ยวมึงต้องไปตายต่างประเทศไอ้สัตว์อันนี้ค่ะสลิมลิงเนมอนเบอร์รี่ค่ะสูตรพลัด
ไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลแล้วนิชาไทยสลิมดิ้งไทยทีนะคะไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลห่อหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งชงได้สิบแก้วสิบแก้วอันเนี้ยราคาเท่ากันอันเนี้ยราคาเท่ากันคุณผู้ชมคละกันได้แต่อันนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตมอคค่าเนี่ย500เราขาย300ซื้อกล่องนึงมีค่าส่ง100เป็น400สลิมดิ้งเลมอนเบอร์รี่เป็นกล่องเนี่ย500เราขาย200เอากล่องเดียวต้องมีค่าส่ง100ราคามันไม่เหมือนกันคุณพี่นะอย่ามามั่วนี่เวลาซื้อของอ่ะกูรำคาญพวกแกงโง่ไงนะอันนี้ไฟเบอร์500มีราคาค่ะแล้วก็ซื้อ5กล่อง 1,000 เนี่ยส่งฟรีคนละราคากับชาไทยกับอันนี้แล้วบอกเอ้าทำไมมันคนละราคาอันนี้เราเพิ่งผลิตใหม่เราเปิดตัวสินค้าใหม่เราก็เลยจัดโปรก็คือ6ห่อ 1,000 ส่งฟรีแต่พวกนั้นเราขายมาครึ่งปีเราไม่ต้องจัดโปรเพราะคนรู้จักสินค้าแล้วมันได้สั่งสินค้าอย่ามามั่วนิ่มอย่ามาแกล้งโง่0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line @lina.gangline มี @line ชื่อข่าวโหด line ชื่อข่าวโหด10ห่อ 1,500 ส่งฟรีค่าแบบได้เฉพาะชาไทยกับชามะนาว14ห่อ 2,000 ก็ค่าแบบได้เฉพาะชาไทยชามะนาว30ห่อ 4,000 ก็ค่าแบบได้เฉพาะชาไทยชามะนาวอย่างอื่นมันคนละราคาพี่อย่าแกล้งโง่อย่ามั่วนิ่มมันเสียเวลาทั้งพี่เสียเวลาทั้งฉันก็ส่งของให้พี่ไม่ได้มันคนละราคาค่ะต้นทุนไม่เหมือนกันเขาบอกจริงเหลือมั่วเลิกกันสนั่นรถเมย์คันหนึ่งนิดเตรียมกลับมาร่วมงานกับช่องเจ็ดอีกครั้งเนี่ยขนาดหลังคลอดลูกอ่ะนางสวยมากอย่างกับเจ้าหญิงเห็นไหมคุณผู้ชมสวยอย่างกับเจ้าหญิงเลยพิธาต่อสายยินดีเศรษฐาฝากรัฐบาลใหม่กู้วิกฤตศรัทธาประชาชนลั่นพร้อมเป็นฝ่ายค้านเชิงรุก จบแล้ววิษณุประกาศวางมือทางการเมืองกลับไปเลี้ยงหลานสอนหนังสือโอ้ไม่ต้องสอนหนังสือแล้วบ้าง70กว่าแล้วนะวิษณุอ่ะยังจะกลับไปสอนหนังสืออีกเหรอ70กว่าแล้วสลิมดิ้งค่ะสลิมดิ้งเลมอนเบอร์รี่นะคะห่อละ200ค่าส่ง100ปกติมัน500ค่ะ6ห่อ 1,000 ส่งฟรี10ห่อ 1,500 ส่งฟรีโทรมาเลย0816304622 ไลน์มาเลยค่ะlina.gangline มีแอดนะคะ line มีแอด leena.gang โอนเงินมาที่0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจานะคะกสิกรไทยค่ะชามะนาวเนี่ยมันจะมีวิตามินซีวิตามินบีและวิตามินอีและแคลเซียมช่วยต้านการอักเสบช่วยในการย่อยอาหารลดความเป็นกรดอาการอาหารไม่ย่อยป้องกันระบบทางเดินหายใจขับปัสสาวะและขับถ่ายบำรุงผิวให้แข็งแรงช่วยชำระล้างสารพิษออกจากเลือดช่วยฟื้นฟูสภาพผิวส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับโรคเหงือกอักเสบป้องกันกลิ่นปากทำให้ฟันขาวนะคะทำความสะอาดผนังช่องปากสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดมีสารฟาโวนอยด์ในการลดไขมันการอักเสบและการแข็งตัวของเลือดช่วยป้องกันการเกิดปัญหาหลอดเลือดและหัวใจอย่างรุนแรงค่ะก้าวไกลยอมไหมถ้าลองออกไม่ยอมลาออกผู้นำฝ่ายค้านเป็นของประชาธิปัตย์
วิษณุบอกอุ้มลักษณะแชร์โมเมนต์ละมุนน้องดิสนีย์ให้ดอกไม้เติมกำลังใจบอกหนูรักแล้วก็จะปกป้องแม่เองอุ้ยลูกสาวเขาน่ารักดูสิหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูฉลาดอัจฉริยะลูกสาวเขาน่ารักมากฉลาดอัจฉริยะวิษณุชี้ทักษิณเข้าโรงพยาบาลเกิดจากสภาพจิตใจกระทบร่างกายอาจเครียดจนความดันพุ่งสูงเป็นไปได้คนมันไม่เคยเข้าคุกอ่ะ แล้วจู่ๆต้องไปนอนในคุกอ่ะมันก็เครียดพอเครียดความดันมันก็จะขึ้นสูงอันเนี้ยแล้วมันก็เลยป่วยมันก็เป็นไปได้อายุเยอะแล้วด้วย74แล้วด้วยคาดได้เห็นโผครม.สัปดาห์หน้าสุทินอุบได้นั่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหรือไม วิษณุบอกประกาศวางมือแล้วรับมีปัญหาสุขภาพจากนี้ใครมาชวนจะเปิดพุงโชว์มีปัญหาสุขภาพอ่ะด่วนนะคะเลื่อนพิจารณาแต่งตั้งนายพลทุกตำแหน่งออกไปก่อนเพราะแต่งตั้งผบ.ตร.คนที่14ไม่ได้สนธิชี้ทักษิณกลายเป็นจุดอ่อนเพื่อไทยแนะกัดฟันตัวเองย้ายกลับเรือนจำทักษิณก็ยังป่วยหนักอยู่ยังย้ายกลับไม่ได้หรอกยังย้ายกลับไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้เพื่อไทยก็ไม่มีปัญหาหรอกเขายอมทุกอย่างเขายอมโดยให้ประยุทธ์เข้ามาเป็นผู้บริหารผ่านเศรษฐาและเอาตัวทักษิณเนี่ยเป็นตัวประกันเพราะว่าพวกสลิมมันไม่ยอมสลิมมันจะร้องเรียนไงยินดีด้วยสวดิเรกฤทธิ์ขอเศรษฐารัฐบาลใหม่ทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศแชร์ภาพชวนนั่งโดดเดี่ยวสสประชาธิปัตย์หายเกี้ยงวันโหวตนายก ก็แทบจะ0,000แล้วพรรคประชาธิปัตย์อ่ะคุณผู้ชมแทบจะ0,000แล้วค่ะ
หมอบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพแจงทักษิณป่วยหนักหรือไม่เปิดเผยไม่ได้เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพยันไม่มีรายงานส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่นและเอกชนหมอที่โรงพยาบาลตำรวจเขาก็บอกว่าเขาให้ไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรไม่ได้มันผิดกฎของโรงพยาบาลไม่ได้เอาสภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลออกมาเปิดเผยต่อสื่อไม่ได้เขาจะโดนเลยนะติดคุกเลยนะรู้ป่ะหมอในโรงพยาบาลทำไม่ได้นี่เจ้าของโรงแรมมาแล้วนะ ให้ทนายร้องศาลขอให้นำลูกปั้มครูไก่แก้วออกจากพื้นที่เพราะว่าคนที่เอาครูไก่แก้วมาคือคนที่เช่าพื้นที่จากโรงแรมนะเฉลยแล้วนะเศรษฐากราบใคร ในวันที่รับพระราชองค์การนะเขาแบบเป็นพ่อของเศรษฐาเองนะเนี่ยอายุ99เฉลยข้ามวันโปรดเกล้าเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก้มลงไปกราบผู้ใหญ่คนสำคัญคนที่ผ่านมานั่งวิวแชร์มาอายุ99เป็นนายพลนะโอ้จ๊ะนงพนีฝันเป็นจริงได้ที่เรียนเตรียมทำพูลวิลล่านางรวยนะนางมีเงินเนี่ยหลายร้อยล้านเลยแต่นางก็โดนคนโกงไปเนี่ยเกือบ50ล้านเพราะนางมีงานตลอดเวลาเลยนางมีงานตลอดเวลาเลยเห็นอย่างเงี้ยคนจ้างโดนหลอกไปเกือบ50ล้านเนี่ยเศรษฐาประกาศชัดเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อไทยลงตัวแล้วส่วนพรรคร่วมค่าสัปดาห์หน้าชัดเจนมีคนไปขุดภาพวิโรจน์โดดป้องรองอ๋องขุดภาพนายกสิงคโปร์เปรียบเทียบซัดเพื่อไทยไร้สาระนี่คนนี้นายกสิงคโปร์เขาแต่งแบบนี้อันนี้รองอ๋องนั่งในสภาองอิงสุดยอดองอิงบอกว่าเทวดาค่ะอันนี้มาดูสิเข้าไปในอินสตาแกรมขององอิงอ่ะนักโทษหรือเทวดาคะนางตอบนักโทษหรือเทวดาคะองอิงตอบสั้นๆเลยบอกเทวดาค่ะนี่ต้องเจอแบบนี้อีพวกเหี้ยโรคจิตที่เข้ามาคอมเมนต์น่ะต้องเจอแบบนี้วันใหม่ตื่นเต้นมากย้ายไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะค่าเทอมเป็นล้านเลยนะค่าเทอมเป็นล้านเลยนางนางโชคดีมาอยู่กับครอบครัวนี้นะพี่ชาย3คนรักนางมาก
ยิ่งโตยิ่งสวยนะวันใหม่เห็นไหมยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวย